สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พลตำรวจตรีชัดชัยสุรเชษฐพงศ์พันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีพันตำรวจโทฐานานนท์อธิพันธ์ศรีรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.เมืองพัทยาพันตำรวจโทชัยนรงค์จิตสุนทรสารวัตรสืบสวนสภ.เมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามคนร้ายข้ามชาติสภ.เมืองพัทยานำหมายค้นบุกเข้าตรวจสอบบ้านภูวิลล่าภายในหมู่บ้านแห่ง1ซอยชัยพฤกษ์1เมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสามารถควบคุมตัวชาวต่างชาติไว้ได้20รายคอมพิวเตอร์13เครื่องโทรศัพท์มือถือกว่า100เครื่องเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาสืบเนื่องจากทางตำรวจได้รับแจ้งว่าได้สังเกตเห็นชาวต่างชาติสัญชาติจีนมีพฤติกรรมชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์และเงินกู้นอกระบบเข้าตรวจสอบบ้าน3หลังหลังแรกพบชายชาวจีน6คนกำลังอยู่กับการรับโทรศัพท์ติดต่อปล่อยเงินกู้กับลูกค้าและผู้หญิงกัมพูชาเป็นแม่บ้าน1รายพบโทรศัพท์จำนวนกว่า100เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก4เครื่องหลังที่2ชั้น2พบชาวจีน8รายคอมพิวเตอร์9เครื่องโทรศัพท์มือถือจำนวนมากหลังที่3พบชาวจีน5คนมี2คนกำลังนั่งคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เห็นเจ้าหน้าที่จึงได้รีบปิดชุดจับกุมเปิดเผยว่ากลุ่มชาวจีนทั้ง3หลังนี้มีความเชื่อมโยงกันหลังแรกมีหน้าที่ชักชวนเข้ามาเล่นพนันออนไลน์หลังที่2เป็นขบวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบให้กับชาวจีนด้วยกันหลังที่3ให้การอ้างว่าทำหน้าที่เป็นคลังเสบียงทั้ง2หลังจะต้องมารับอาหารที่บ้านหลังนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อจะต้องรอตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้งตำรวจได้ควบคุมตัวชาวจีนทั้งหมด20คนแม่บ้านชาวกัมพูชา1คนพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและเงินสดอีกจำนวนหนึ่งส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหาอื่นอยู่ระหว่างการสืบสวนหากพบการกระทำความผิดจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป